ก็ห่างหายไปกับหน้าจอประมาณ1ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในระบบเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้อยู่ในขบวนการตัดต่อนะครับกับเรื่องพนมนาคาทางช่องวัน31นะครับใกล้ได้ดูแล้วครับพักไปนานไม่ได้พักหรอกไม่ได้พักหรอกครับแต่ว่าเราเล่นละครน้อยด้วยครับเล่นน้อยเล่นปีละเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยครับอาจจะรับมากขึ้นครับถ้าคนอยากดูมากขึ้นเรารับน้อยเพราะอะไรครับไม่เพราะอะไรครับอยากมีเวลาส่วนตัวครับอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มีเวลาของเราเนี่ยแหละครับคุยอยู่แล้วครับมันไม่ได้ว่ารับน้อยหรือว่าอะไรครับแค่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจกับเรื่องหนึ่งถ้าเราคอนเซนเทรต2เรื่องแล้วผมเป็นคนทำหลายๆเรื่องแล้วแบบแยก2ตัวอาจจะลำบากมันสับสนแน่นอนครับ 100% ครับในการที่เราจะเป็นคน1คนที่แบบรู้เขา 100% แล้วเป็นเขาในแบบหลายๆวันหลายๆคนมันเป็นอะไรที่ยากมากครับผมว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้กลัวว่าแผ่วหรือไม่ได้กลัวอะไรแค่กลัวว่าแฟนคลับจะลืมมากกว่าเรื่องความแผ่วเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมากกว่าครับมันก็มีขึ้นมีลงมันเป็นช่วงของเราช่วงของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้ยึดติดกับเรื่องของความโด่งดังแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขก็พอครับในการทำงานถ้าถามว่ากระแสหรืออะไรเราก็ดีใจที่ทุกคนชอบถามว่าอยากมีกระแสไหมก็ค่อยๆเดินไปดีกว่าครับไม่อยากขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นจรวดอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเดินไปไม่หวั่นครับไม่หวั่นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำอยู่สิ่งที่ละครที่เราเล่นถ้าเขาลืมก็อาจจะมีคนใหม่ขึ้นมาได้แต่ก็เขาไม่ลืมหรอกครับทุกคนก็ยังอยู่กับผมอยู่เพราะเราไปไหนเงี้ยก็เจอเขาตลอดครับเข้าใจว่าถ้าจัดงานดำเนินการก็คิดว่าผมก็ไม่รู้ความเข้าใจของผมกับความเข้าใจของคนอื่นจะเป็นเหมือนกันไหมครับติ๊กไหมเนี่ยเราดูเราก็มีบ้างครับนิดนึงครับก็อาจจะแบบด้วยเป็นศิลปินหรือเปล่านักแสดงหรือเปล่าอารมณ์มันอาจจะแบบด้วยความเป็นนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเจอสิ่งที่นักแสดงเจอสิ่งตัวละครเจออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็หนักหนาสาหัสครับกับสิ่งที่เจอครับเข้าใจครับคือผมก็เขาก็อยากครับผมก็ขอแล้วเราก็มีการคุยกันบ้างอะไรเงี้ยถ้ามันมีไม่หนักไปเราก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาเราเจอแต่ละอย่างมันแบบโหหนักทุกเรื่องเลยเหนื่อยทุกเรื่องเลยแล้วมันเราไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยครับเคยเล่นแล้วครับเคยเล่นแล้วเราไม่ไหวครับเราไม่ใช่เพียงไม่ไหวเราแต่แค่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ดีพอเราแค่อยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันดีไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้อยากแบบว่าทำไปอะไรอย่างเงี้ยเราแค่โฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำและอยากถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดครับเราคิดว่าตัวเองเรากอบโกยเหรอครับมันก็ทุกวันนี้ก็มีครับก็รับอยู่แล้วครับก็รับถามว่ารับหมดไหมก็รับหมดครับถ้ามีแฟนๆเรียกร้องให้ไปเราก็ไปครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนเราก็ไปหมดครับมันเกี่ยวกับการที่เรากดดันตัวเองเคยกดดันตัวเองนะครับเคยแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เราโตขึ้นนะเราแค่รู้สึกว่าบอกตัวเองว่ายอมรับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาผมว่ามันดีเสมอครับช่างมันแล้วก็ยอมรับทุกอย่างมันจะดีผมเชื่ออย่างนั้นครับแต่ตอนนี้เราบอกว่าหนักสุดก็คือเราก็ไม่รู้ว่ากลับบ้านมาหรือคุณแม่ถามเป็นอะไรเหมือนไม่ใช่ลูกเลยอย่างเงี้ยผมก็เริ่มแบบไม่ใช่แล้วเราควรจะอยู่พฤติกรรมของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราถอดตัวละครไม่ออกสองตัวละคร3ตัวละครจนทีละเรื่องดีกว่าครับเพราะคุณแม่ก็มีความแบบแปลกไปนะเปลี่ยนไปนะนิสัยส่วนตัวเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องมันดีกว่าดีครับก็เรามีโฟกัสมากขึ้นเรามีการเวิร์กช็อปมากขึ้นในการเล่นละครเรารู้ว่าสิ่งที่ตัวละครเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็การถอดตัวละครง่ายขึ้นไหมเหรอครับก็ง่ายขึ้นครับก็ง่ายขึ้นดีที่เรามีผู้ใหญ่คอยปรึกษามีครูคอยช่วยมี acting coach คอยให้คำแนะนำดีๆครับอยากการถอดตัวให้ได้ทั้งหมดตอนนั้นใครเป็นคนดึงเราตัวเราเองครับตัวเราเองเราก็ต้องคุยกับตัวเองครับผมว่าอย่างน้อยเราคุยกับตัวเองก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องให้คนอื่นมาช่วยมันท่านก็ไปปรึกษาก็มีครับถ้าเครียดก็มีบ้างครับเป็นเรื่องปกติผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยครับแค่ไปหาหมอถามว่าเครียดอะไรเงี้ยมีการใช้ยาแบบว่าลดรับความเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ถึงขั้นนั้นแค่ไปคุยนั่งปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นครับไม่ครับคุณหมอก็บอกว่าพักผ่อนเยอะๆอย่าไปเครียดก็อยู่กับปัจจุบันนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับก็หวังใจว่าพนมนาคาออกมาทุกคนจะชอบครับตอนนี้ถ่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็กำลังจะเปิดอีกเรื่องนึงครับก็ใหญ่ไม่แพ้กันครับยากไม่แพ้กันครับพนมนาคาเป็นไงบ้างสำหรับเราก็ยากที่สุดในชีวิตแล้วครับอันนี้ก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าก่อนที่ผมยังไม่เห็นเลยว่าตัดออกมาเป็นยังไง CG ทุกอย่างแต่พอเราได้เห็นไปนิดนึงแล้วเราพูดเลยว่าคุ้มกับคำว่าคุ้มกับสิ่งที่เราเห็นครับเราเหนื่อยมากนะเราสู้จริงๆนะหลายอย่างเราแบบอยากให้ทุกคนได้ชมกับสิ่งดีๆเราแบบเหนื่อยมากจริงๆแต่พอเราเห็นผลงานแค่เราเห็นคนเดียวเรารู้สึกว่าโห ผมเชื่อว่าทุกคนจะสนุกและก็จะชอบกับผลงานที่ผมทำกับพวกเราที่ทุกคนสวัสดีครับทำงานกับความเชื่อเจอเรื่องอะไรบ้างไหมก็มีเราเป็นคนเชื่ออยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยลบหลู่ถ้ามีอะไรมันก็มีเรื่องนิดๆหน่อยๆครับผมเป็นเรื่องผมก็เกิดขึ้นตลอดครับแต่ว่าผมก็โฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่ามีอะไรแปลกๆก็มีงูมาตายหน้าบ้านบ้างแบบถ่ายละครอยู่ฝนตกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเจอเรื่องแปลกๆเลยครับหลังจากนั้นเราก็ว่ายกันมากขึ้นทุกอย่างดีขึ้นอุปสรรคหายไปเยอะขึ้นครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี